Purchase 101สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะพูดถึงหลักการเจรจาต่อรองค่ะซึ่งการเจรจาต่อรองนั้นเป็นการตกลงของทั้งสองฝ่ายค่ะซึ่งจะได้ข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ร่วมกันแตกต่างกันหรือแม้กระทั่งขัดแย้งกันค่ะเป็นกระบวนการที่ฝ่ายต่างๆนั้นร่วมกันตัดสินใจสามารถตกลงเป็นที่ยอมรับกันได้นั่นเองนะคะเรามาดูว่ารูปแบบเป้าหมายของการเจรจาต่อรองนั้นหลักๆแล้วมันมีรูปแบบอะไรบ้างนะคะรูปแบบที่1ค่ะแบบรุกรานค่ะแบบนี้จะเป็นในเชิงการทำลายฝั่งตรงข้ามนะคะเป็นการแย่งลูกค้าแย่งซัพพลายเออร์กันนะคะทำลายชื่อเสียงของผู้อื่นนะคะแบบที่2ค่ะแบบให้ความสำคัญกับตนเองค่ะแสวงหาผลลัพธ์ที่ตัวเองต้องการโดยไม่สนใจอีกฝ่ายค่ะแบบที่3แบบชิงชัยค่ะเป็นแบบที่ให้ได้ผลประโยชน์มากกว่าอีกฝ่ายนั่นเองค่ะได้รับราคาสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้จนถึงจ่ายเงินให้น้อยที่สุดนั่นเองค่ะแบบที่4นะคะแบบป้องกันตัวค่ะแบบนี้จะหลีกเลี่ยงการสูญเสียลูกค้าการหลีกเลี่ยงการสูญเสียซัพพลายเออร์จะเป็นแบบประนีประนอมนั่นเองค่ะแบบที่5นะคะก็เป็นแบบให้ความร่วมมือทั้ง2ฝ่ายนะคะแบบนี้จะเป็นแบบที่ดีที่สุดที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดของทั้ง2ฝ่ายค่ะแล้วเราควรจะเจรจากับผู้ซื้อเมื่อไหร่คะเจรจาเมื่อยอดซื้อสูงนั่นเองค่ะ2ต้องการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวค่ะ3ขั้นตอนการซื้อนั้นมีความซับซ้อนและยุ่งยากค่ะจนไปถึงมีผู้ขายนั้นน้อยรายค่ะแล้วขั้นตอนการเจรจาต่อรองนั้นก็ยังมีอยู่3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกเป็นช่วงเริ่มต้นค่ะช่วงที่2ก็เป็นช่วงพบคู่เจรจาและก็ช่วงที่3ก็จะเป็นช่วงในเรื่องของสรุปผลการเจรจาค่ะช่วงเริ่มต้นนะคะจะเป็นในเรื่องของการเตรียมตัวนะคะการเตรียมข้อมูลไปจนถึงการกำหนดกลยุทธ์วิธีค่ะช่วงที่2ในเรื่องของช่วงพบคู่เจรจาก็จะมีการนัดพบสนทนาซึ่งกันและกันมีการปรึกษากันนะคะจนมีการยื่นข้อเสนอนะคะจนต่อรองราคาค่ะช่วงสุดท้ายเป็นช่วงในการสรุปผลการเจรจาค่ะเป็นการตกลงซื้อขายระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายค่ะสำหรับ EP หน้านะคะเราจะมาพูดถึงยุทธวิธีในการเจรจาต่อรองค่ะสำหรับ EP นี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมแล้วอย่าลืมติดตามรับชมใน EP ถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะหากผู้ชมท่านใดนะคะสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ Vserv Group ค่ะสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.v-servlogistics.com นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกกับเราโปรดอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และช่องทางต่างๆได้ที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราได้ที่นี่ WeServe Logistics Skill Channel ค่ะ